ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทิงสุยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างกังวลกดดันลารู้สึกไม่ปลอดภัยมาช่วงหลายปีนี้เขาไม่เคยได้พักผ่อนจริงๆแม้แต่วันเดียวเขาได้ค้นพบสิ่งที่เขาต้องการแม้ว่าสิ่งนั้นอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนอื่นๆแต่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับเขามันเป็นการผ่อนคลายอย่างยิ่งถ้าเคยผ่อนคลายจริงๆงั้นหรือชิงสุยยิ้มอย่างขมขื่นราวกับกำลังเย้ยตัวเองจุดประสงค์ของเขาในการมายังมหาทวีปธรรมตรัยคือการพัฒนาขึ้นผ่อนคลายงั้นหรือหึบางสิ่งที่ฝังลึกถึงในกระดูกของเขาและตราตรึงอยู่ในจิตใจของเขามานานกว่า20ปีไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถละทิ้งได้ในทันทีเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะละทิ้งมันไปได้หรือไม่เพราะคนที่อยู่รอบตัวเขายังไม่อาจปกป้องตัวเองได้และบางคนก็ยังต้องการให้เขาเติมเต็มความปรารถนาของพวกนางทิงสุยรู้ว่าเขาต้องการที่จะผ่อนคลายตนเองเพื่อที่จะพัฒนาขึ้นนี่เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดเช่นเดียวกับการที่ต้องรับขวานเพื่อนไม่ให้งานตัดไม้ต้องล่าช้าแต่นี่มันเป็นสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้มันเป็นเรื่องของจิตใจนี่คือเสริงที่อยู่กับชิงสุยเป็นเวลากว่า20ปีมันติดอยู่กับเขายิ่งกว่าแขนและขาของเขาแขนและขาอาจจะตัดออกได้แต่สิ่งนี้สามารถละทิ้งได้เมื่อตายเท่านั้นหรือสำหรับบางคนก็ไม่ที่จะละทิ้งมันไปได้เพราะเมื่อพวกเขาตายไปต้องจากไปด้วยความระแวดระวังท่านผู้อาวุโสข้าควรทำเช่นไรดีท้ายที่สุดแล้วชิงสุยไม่รู้จริงๆว่าเขาควรทำเช่นไรเขาไม่รู้ว่าเขาจะผ่อนคลายตัวเองได้อย่างไรดังนั้นเขาทำได้เพียงร้องขอให้ชายชราช่วยเหลือชายชราผู้นี้มีความรู้และประสบการณ์ที่มากยิ่งในตอนนี้คนรับใช้3คนมาถึงหน้าประตูพร้อมกับถาดอาหารเหนียนเพิ่งอนุญาตให้พวกเขาเข้ามาพร้อมวางอาหารบนโต๊ะมาเธอชิงสุยมาทานอาหารกันบางทีเจ้าอาจจะคิดออกหลังจากอาหารเย็นนี้ท่านผู้อาวุโสเชิญชิงสุยทานอาหารเนื้อ4จานผัก2จานพร้อมด้วยซุปและสุราแม้ว่าจะไม่ใช่มื้ออาหารที่ฟุ่มเฟือยหรูหราแต่คุณภาพของอาหารบรรยากาศและการรวมตัวกันของพวกเขาทำให้มันกลายเป็นมื้อที่สำคัญมื้ออาหารของพวกเขาใช้เวลากว่า1ชั่วโมงและเหล้าเที่ยงชุนกระดูกเสือโดยดื่มจนหมดสิ้นโดยทั้ง3คนชายชราไม่ได้กล่าวเรื่องสุรานั่นมากนักชิงสุยมีความสุขอย่างยิ่งเพราะสนิทสนมระหว่างพวกเขานั้นใกล้ชิดมากขึ้นบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงออกมามากเกินไปเพราะพวกเขาสามารถแสดงออกได้ในรูปแบบอื่นๆในสิ่งที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ชิงสุยเจ้าควรลองดูและใช้ชีวิตอย่างที่เจ้าต้องการชีวิตแบบที่เจ้าปรารถนามากที่สุดบางที่นั่นจะเป็นหนทางที่เจ้าจะได้พบกับความผ่อนคลายชายชราแนะนำชิงสุยด้วยรอยยิ้มจิตใจของชิงสุยเต้นรัวๆนี่เป็นความคิดที่ดีจริงๆแต่เขาจะผ่อนคลายได้เช่นไรเมื่อมีเรื่องที่ต้องห่วงมากมายภายในใจเจ้าบอกมาได้เลยว่าสิ่งใดที่ชายชราผู้นี้รบกวนจิตใจเจ้าข้าจะช่วยเหลือเจ้าเองข้ารู้ว่าเจ้ามาจากมหาทวีปเมคามรกตแต่ข้ายังให้ความช่วยเหลือเจ้าได้ชายชราพูดออกมาราวกับว่าเขาอ่านความคิดของชิงสุยได้ชิงสุยบอกเขาสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนิกายเทวทรราชสวรรค์ผู้ฝึกตนระดับพลังปราณบุญพิโรธที่เขาได้สังหารไปและเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นฮ่าฮ่าถ้าไม่คาดคิดว่าเจ้าจะโดดเด่นเช่นนี้ด้วยอายุเพียงเท่านี้ชายชราหัวเราะอย่างจริงใจโปรดอย่ากล่าวล้อเล่นเลยท่านผู้อาวุโสเจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เมื่อเจ้าผ่อนคลายข้าจะช่วยเจ้าดูแลนิกายเทวโลกและคนอื่นๆอันที่จริงแล้วเจ้ามีต้องกังวลมากเกินไปปกติแล้วผู้ฝึกตนระดับพลังปราณบุญพิโรธจะไม่ลงมือต่อตระกูลของผู้ฝึกตนคนอื่นๆหรือนิกายใหญ่หากมันมีใช่เรื่องใหญ่จนเกินไปอย่างไรก็ตามเจ้าเป็นผู้ที่โดนหมายหัวมิฉะนั้นพวกเขาคงจะไม่ทำอะไรเช่นนั้น
คำพูดพวกนั้นสร้างความเชื่อมั่นให้ชิงสุยได้เล็กน้อยอย่างไรก็ตามก็ยังต้องใช้เวลานานก่อนที่เขาจะผ่อนคลายได้อย่างเต็มที่หรือบางทีเขาก็ไม่อาจจะทำมันได้ชิงสุยเข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะในยามค่ำคืนเขาใช้เวลานานในการคิดเกี่ยวกับวิธีการที่เขาสามารถทำให้ตัวเองผ่อนคลายท่านผู้อาวุโสได้แนะนำให้เขาลองใช้ชีวิตที่เขาปรารถนาและคิดถึงแต่สิ่งต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางทีชีวิตที่เขาเคยปรารถนาอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตที่เขาปรารถนาสำหรับตอนนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะละทิ้งทุกอย่างเพื่อผ่อนคลายตัวเองทันใดนั้นภาพที่แม่ของเขากำลังอุ้มอีช่างและหลวนๆก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาแล้วก็ยังมีชางหายหมิงเยี่ยบางทีนางอาจรู้สึกเหงาอย่างยิ่งในหัวใจแล้วยังมีหวินเหรินอูซวงไม่มีสิ่งใดเหลือให้นางได้พึ่งพาแล้วจริงๆงั้นหรือชิงสุยรู้สึกว่าเขาจะเข้าใจอะไรบางที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่อาจเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ในช่วง2 เดือนที่ผ่านมานี้เขารู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างเรียกหาเขาและดูเหมือนมันจะมาจากมหาทวีปเมคามรกตวันถัดมาขอบคุณท่านผู้อาวุโสข้ารู้แล้วว่าข้าอยากทำสิ่งใดในยามนี้บางทีข้าอาจจะกลับไปยังบ้านเกิดของข้าภายในไม่กี่วันเพื่อไม่ให้รบกวนท่านชิงสุยรำพึงน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยการขอบคุณฮ่าฮ่าเอาละข้ารู้ว่าเจ้าต้องกลับมายังมหาทวีปธรรมไตรอีกครั้งในอนาคตแน่ๆพวกเราย่อมต้อนรับเจ้าเสมอที่นี่คือบ้านของเจ้าชายชราหัวเราะอย่างเต็มที่น้องชิงสุยโปรดบอกกล่าวต่อข้าเมื่อเจ้าจะจากไปข้าไม่ได้ต้องการหยุดเจ้าแต่ข้าอยากจะส่งเจ้าเหมียนเฟิงกล่าวเมื่อเขาจับมือของชิงสุยขอรับมหาทวีปเมคามรกตตระกูลชิงที่อยู่เมืองหลวงของทวีปนี้ท่านที่นี่เป็นเวลากว่า4 เดือนแล้วท่านคิดว่าชิงสุยจะกลับมาหรือไม่ข้าหวังว่าเขาจะมาทันเวลาที่ทารกน้อยได้คลอดออกมาห่าวหยุนลิ่วลี่ยืนข้างๆชางหายหมิงเยี่ยที่อุ้มท้องทารกน้อยชางหายหมิงเยี่ยหันไปรอบๆและมองไปยังห่าวหยุนลิ่วลี่ด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มบนในหน้าอันงดงามของนางเต็มไปด้วยความสุขมันเป็นรอยยิ้มที่พอใจอย่างยิ่งกับการได้เป็นมารดานางค้นพบว่านางกำลังตั้งครรภ์บุตรของชิงสุยหลังจากเขาจากไปไม่ถึงเดือนแต่ชิงสุยได้ไปยังมหาทวีปธรรมไตรการเดินทางไปและกลับจากที่นั่นจะต้องใช้เวลา6 เดือนนางรู้ว่าเขาจะไม่อาจกลับมาทันได้ก่อนที่ทารกจะคลอดการตั้งครรภ์ของนางเป็นข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับตระกูลชิงในตอนนี้ชิงอี้มารอความสุขอย่างยิ่งแม้ว่าจะไม่มีพิธีแต่งงานเพราะพิธีแต่งงานไม่จำเป็นสำหรับการแต่งงานในโลก9 มหาทวีปตระกูลเล็กๆมักจะชื่นชอบงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่เพราะมันไม่ง่ายเลยที่จะได้จัดงานแต่งงานเมื่อเทียบกับตระกูลขนาดใหญ่และทรงพลังที่มีผู้คนมากมายนี่คือเหตุผลที่พิธีการจัดขึ้นโดยตระกูลเล็กๆมักจะยิ่งใหญ่และมีชีวิตชีวาพวกเขาไม่ลังเลที่จะใช้จ่ายเงินทั้งหมดของพวกเขาเพื่อประกาศให้คนอื่นๆรับรู้ว่าพวกเขามีงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่และได้ร่วมหอลงกับหญิงสาวผู้หนึ่งจากตระกูลอื่นๆในทางตรงกันข้ามผู้คนที่ร่ำรวยและผู้ฝึกตนจะจัดการอย่างเสรีเพราะนั่นเป็นสิ่งเป็นเรื่องจริงไม่ต้องแซงไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการงานแต่งงานเล็กๆแต่ก็เหมือนมีแนวทางอื่นแทนเมื่อพูดถึงงานเลี้ยงพวกเขาจะเพียงเชิญญาติและเพื่อนฝูงเท่านั้นการจัดเลี้ยงก็สามารถทำได้ทุกเมื่อยกตัวอย่างเช่นเมื่อทารกของพวกเขาได้กำเนิดขึ้นหรือเมื่อทารกของพวกเขาอายุครบ1 เดือนหรือเมื่ออายุครบ1 ขวบจากนั้นแขกที่มาก็จะได้ทราบว่าเด็กคนไหนที่เป็นบุตรของทั้ง2 คนที่แต่งงานกันเมื่อพวกเขามาร่วมงานเลี้ยงนั่นคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ไปร่วมพิธีแต่งงานเมื่อแต่งงานกันและพ่อแม่ของทั้ง2 ตระกูลจะพบกันเฉพาะเมื่อพวกเขานั้นมีโซ่ทองคล้องใจกันแล้วเท่านั้น
ฮาวหยุนลิ่วลี่เพียงบอกกล่าวต่อชิงอี้เพราะว่าพ่อแม่ของชางไฮหมิงเยี่ยได้ฝากฝังลูกสาวของพวกเขาไว้ในมือของชิงซุยหลังจากที่พวกเขาได้จากไปในช่วง 2-3 เดือนนี้ชางไฮหมิงเยี่ยได้ตั้งครรภ์ชางหูย่าได้มาเยี่ยมเยียนและบอกกล่าวกับชิงอี้อย่างยินดีที่ทั้งชางไฮหมิงเยี่ยและฮาวหยุนลิ่วลี่ได้เป็นภรรยาของชิงซุยและที่เขาก็ไม่อาจที่จะแจ้งให้นางเวลานั้นเนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลนอกจากนี้ชิงอี้มีลางสังหรณ์อยู่แล้วนางรู้ดีว่าลูกชายของนางเป็นเช่นไรและรู้ว่าทั้งสองไม่ใช่ผู้หญิงทั้งหมดที่ลูกชายของนางครอบครองแต่นางยังคงเงียบตลอดเวลาที่ผ่านมาการปรากฏตัวของชางหูย่าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนอกจากนี้พวกนางไม่ได้ทำผิดในเรื่องใดเพราะชิงซุยได้ถือว่าพวกนางเป็นผู้หญิงของตัวเองตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วหลายคนรอคอยการมาของทารกผู้นี้เด็กน้อยผู้นี้จะเป็นผู้เชื่อมต่อหัวใจของผู้คนจำนวนมากส่วนใหญ่ซื้อชิงจวงเห่าอยู่ลิ่วลี่และโดยเฉพาะหมิงเย่เก้อโหลจะมาพร้อมชางไห่หมิงเย่ยิ่งไปกว่านั้นเพราะหมิงเย่เก้อโหลได้เป็นมารดามาก่อนนางดูแลชางไห่หมิงเย่อย่างดียิ่งซื้อชิงจวงได้รู้แล้วว่าชิงซุยไม่ได้มีเพียงนางมานานแล้วนางจึงไม่รู้สึกเศร้ามากนักความมีชีวิตชีวาไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่อย่างใดชิงซุยพักที่โรงเตี้ยมอมตะเมาไม้2-3 วันเมื่อเขากำลังจากไปคนที่คอยรับใช้เขาได้ออกมาส่งข่าวรอยยิ้มอันอบอุ่นของนางทำให้ชินซุยมือความสุขยิ่งและเขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเด็กสาวผู้นี้อาจจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในความฝันในใจของเขาความฝันจากอดีตที่มาจากชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาผู้ที่เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการครอบครองเมื่อเขายังอยู่บนโลกก่อนหน้าเขารู้ว่านางไม่ได้เป็นผู้ฝึกตนและนางมักจะยุ่งมากและต้องไปยังที่ต่างๆทุกๆวันชิงซุยมอบยาบำรุงร่างกายและเม็ดยาพลังพยักให้แก่นางเจ้าเชื่อในข้าหรือไม่หากเจ้าเชื่อจงกินมันไปซะเด็กสาวก็ตกใจเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามนางยอมรับยาและกลืนลงไปทันทีชิงซุยเอื้อมมือออกไปและกดลงไปไม่กี่จุดบนร่างกายของนางและเชื่อต่อพลังปราณของเขาเพื่อเร่งปฏิกิริยาในการซึมซับยาในร่างกายของนางได้เร็วขึ้นชิงซุยขึ้นไปบนวิหกเพลิงและบินออกไปในทิศทางของมหาสมุทรมรกตเขาไม่ได้ให้ยาแก่เด็กหญิงมากนักเพราะนางเป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นเขาหวังว่านางจะสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้และเขาก็ไม่อยากทำให้ชีวิตนางต้องวุ่นวายยาที่นางได้รับจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในร่างกายของนางและทำให้นางมีพลังเพิ่มขึ้น 1,000 จินเพื่อที่นางจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยง่ายจากการทำงานต่างๆมันไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปในชีวิตของนางด้วยเขาไม่ได้ให้ยากับนางมากเกินไปเพราะถ้านางก็เปลี่ยนไปในทันทีนางอาจดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นที่มีเจตนาไม่ดีเขากลับมาที่มหาสมุทรมรกตอีกครั้งเพื่อหาผู้คนจำนวนหนึ่งเขาต้องการจับราชสีหยกและสอนรูปแบบพยัคฆ์แก่พวกเขาในขั้นตอนถัดไปพวกเขาได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง10วันที่ผ่านมาตั้งแต่เขาครอบครองมันโดยเฉพาะเหรียญตรงแม้ว่าความเร็วของนางไม่เร็วเท่าหมิงเยี่ยเก้อโหลนางยังเทียบได้ประมาณครึ่งหนึ่งเวลา5วันได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วชิงซุยได้รับราชสีหยก40ตัวจากการจับได้เองและการซื้อมานอกเหนือจากที่เขามีก่อนหน้านี้ตอนนี้เขามีมากกว่า70ตัวนี่เป็นตัวเลขที่เขาไม่เคยกล้าแม้แต่จะจินตนาการต้องยกความดีความชอบส่วนใหญ่ให้แก่เหรียญตรงหากไม่ได้นางเขาจะหาราชสีหยกได้มากที่สุดเพียง20ตัวเพราะเขาไม่ได้รู้ว่าที่จะหาพวกมันที่ไหนในไม่กี่วันที่ผ่านมาความรู้สึกที่คอยเรียกหาเขานั้นรุนแรงยิ่งขึ้นเขารู้ว่าเขาควรจะกลับไปหรือมิฉะนั้นเขาจะร้อนใจอย่างยิ่งความรู้สึกนั้นแปลกยิ่งมันไม่ทำให้เขารู้สึกตื่นตระหนกหรือหวาดผวา
มันเพียงทำให้เขาขนขวายอยากรู้คำตอบของเรื่องนี้ท่านครูท่านกำลังจากไปงั้นหรืออีก3วันได้ผ่านไปพวกเขารู้ว่าชิงสุยกำลังกลับไปดังนั้นพวกเขาจึงถามอย่างเศร้าๆเอาล่ะมันไม่ใช่ว่าข้าจะจากไปเลยข้าจะกลับมายังมหาทวีปธรรมไตรอีกครั้งในอนาคตในยามนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าทุกคนจะไปถึงผู้ฝึกตนในระดับพลังปราณเทวะเซียนเทียนได้ดังนั้นจงฝึกฝนให้หนักหากเจ้าต้องพบกับปัญหาใหญ่จงไปยังโรงเตี้ยมอมตะเมาไม้และมองหาเหนียนฟึ่งบอกเขาว่าข้าส่งเจ้ามาชิงสุยกล่าวด้วยรอยยิ้มอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ